รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักอีกเช่นเคยนะคะพบกับเราทั้งสองคนอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบค่ะใช่ครับเทปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องภาษาเมียนมาไปเรียบร้อยแล้วแล้วหนึ่งคำที่อิ๊บจะเอาไปใช้เนี่ยเป็นคำว่ามิงกะละบะโอ้ยังมากเลยครับเก่งไหมคะเก่งไหมคะสำเนียงก็เป๊ะนะครับเป๊ะใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบคะอิ๊บรู้สึกแบบว่าอิ๊บไม่ค่อยสบายเลยอะปวดหัวตัวร้อนแล้วก็คันๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นอะไรคำเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะพี่เจี๊ยบเห็นว่าเป็นมาทุกอย่างแล้วนะครับรอบนี้เป็นอะไรอีกครับเนี่ยโอ้ยก็ไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ที่รู้อ่ะค่ะมีเพื่อนอิ๊บซื้อของมาให้ด้วยนี่ค่ะนี่เป็นของฝากจากประเทศเมียนมาเขาบอกว่าเนี่ยเด็ดมากอร่อยมากผมว่าผมรู้แล้วครับว่าคุณอิ๊บแพ้อะไรน่าจะเป็นแพ้กุ้งนะครับเฮ้ยหรือว่าเราจะแพ้กุ้งจริงๆใช่นะครับเพราะว่าดูสิกุ้งตัวเบลเริ่มเลยนะดูสิแต่กุ้งตัวนี้น่ารักมากนะคะอีฟไม่น่าจะแพ้ได้แต่ว่าบางอย่างนะสิ่งที่น่ารักก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับคิดว่าอีฟแพ้ตัวเองค่ะอย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนเลยใช่แน่ๆเลยอ่ะโอเคอุ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเราแพ้ตัวเองหรือแพ้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะสามารถพูดกับหมอพยาบาลว่ายังไงบ้างคะเป็นภาษาเมียนมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้ประโยคนะครับที่เกี่ยวกับการแพ้อาหารแล้วก็แพ้ยากันนะครับอยากรู้แล้วค่ะครับแต่ก่อนอื่นนะคะไปพบกับช่วงนี้เลยนี่สิเมียนมาค่ะช่วงนี่สิเมียนมาชาวเมียนมาบางส่วนยังคงนิยมรักษาโรคด้วยสมุนไพรในภาษาเมียนมาจะเรียกยาสมุนไพรว่าปะระเซและเรียกยาพื้นบ้านว่าไตเยียงเซซึ่งคำนี้ประกอบด้วยคำว่าไตยิงแปลว่าพื้นถิ่นและคำว่าเซแปลว่ายาในสารานุกรมของเมียนมากล่าวว่าการรักษาแบบพื้นบ้านของเมียนมานั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยรับผ่านทางมอญแห่งเมืองสะเทิมในราวสมัยของพระเจ้าอโนรธาแห่งอาณาจักรพุกามยาพื้นบ้านที่ชาวพม่านิยมซื้อไว้ติดบ้านเช่นอาสาเจเซคือยาย่อยอาหารอาสาเองเลนายเซคือยาแก้ท้องเฟ้อเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เจี๊ยบเห็นไหมคะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ค่ะพี่เจี๊ยบสัญญากับอีฟและคุณผู้ชมเอาไว้นะว่าจะมาสอนวิธีการพูดถ้าเกิดสมมติเราไปประเทศเมียนมาค่ะแล้วเราเกิดแพ้อาหารหรือแพ้อะไรก็แล้วแต่เราจะพูดยังไงได้ครับงั้นเราไปเรียนรู้กับช่วงมิงกะละบาเมียนมาเข้าสู่ช่วงมิงกะละบาเมียนมานะคะโอ้โหครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะมาบอกอิปคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดสมมุติใครที่ไปเที่ยวประเทศเมียนมาค่ะแล้วเกิดแพ้น้ำแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแพ้กุ้งครับเราจะมีวิธีพูดกับคุณหมอและพยาบาลอย่างไรบ้างคะพี่เจี๊ยบได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ประโยคที่1ที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะครับค่ะเริ่มที่ประโยคบอกว่าเปโลคานซาเนียบาตะแลจอบยะเปบาประโยคนี้นะครับแปลว่าช่วยบอกอาการว่ามีอาการอย่างไรนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยประโยคว่าเปโลคังซาเนบาตะแลมีอาการอย่างไรแล้วก็ตามด้วยประโยคว่าโยบยะเปบาแปลว่าช่วยบอกอาการหน่อยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติอุบอิบเกิดแพ้ยาที่คุณหมอเขาให้มาครับอิบจะพูดกับเขาว่ายังไงดีอะคะพี่เจี๊ยบไม่ยากเลยครับเราสามารถพูดประโยคดังต่อไปนี้ได้นะครับก็คือประโยคที่หนึ่งก็คือมาแต่ได้เซชีลาประโยคนี้แปลว่ามียาที่แพ้ไหมนะครับประโยคที่สองนะครับมาแต่ได้เซนาเมเปียบาประโยคนี้แปลว่าช่วยบอกชื่อยาที่แพ้ให้หน่อยนะครับค่ะมาดูประโยคที่สามนะครับค่ะก็คืออากายอาแคเปียวเซเนแตะลาประโยคนี้แปลว่า
แพ้ยาแก้ปวดไหมนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพยาบาลค่ะถามอาการของอิฟอิฟจะสามารถตอบว่ายังไงได้บ้างคะก็เราสามารถบอกได้นะครับก็คือเวลาพยาบาลเขาถามอาจจะถามเราว่ามีอาการคันไหมใช่ไหมครับก็อาจจะถามว่ายาบาดตะลายาบาดตะลาใช่นะครับคำว่ายาจะแปลว่าคันนะครับส่วนคำว่าบาดเป็นคำสุภาพนะครับส่วนคำว่าตะลาก็เป็นคำลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไหมนะครับถ้าแปลโดยรวมก็คือว่ามีอาการคันไหมนะครับส่วนประโยคที่สองนะครับแลชองนาบาตะลาคำนี้แปลว่าเจ็บคอไหมค่ะนะครับคำว่าแลชองแปลว่าคอนะครับส่วนคำว่านาแปลว่าเจ็บส่วนคำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยตะลาอันนี้ก็จะเป็นคำลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไหมแปลโดยรวมก็คือว่ามีอาการเจ็บคอไหมนะครับเรามาต่ออีกสักประโยคไหมครับดีค่ะอย่างเช่นชองโซบาตะลาประโยคนี้แปลว่าไอไหมนะครับประโยคนี้คำว่าชองโซนะครับชองโซแปลว่าไอนะครับส่วนบาตลาคำว่าบาเป็นคำสุภาพค่ะส่วนคำว่าตลาก็เป็นคำลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไหมนะครับถ้าแปลโดยรวมก็คือว่าเรามีอาการไอไหมนะครับต่อมานะครับอาจจะถามว่าคุณมีเสมหะไหมหรือว่ามีน้ำมูกไหมนะครับเริ่มที่ประโยคที่หนึ่งก่อนอย่างเช่นถามว่ามีเสมหะไหมก็จะพูดว่าตะเล็กแทบบาตลาอะไรนะคะตะเล็กแทบบาตลามันเหมือนมีลมออกมานิดนึงใช่นะครับเวลาออกเสียงก็จะมีลมออกมาหน่อยนะครับคำว่าตะเล็กนะครับแปลว่ามีเสมหะนั่นเองนะครับส่วนคำว่าแทบบาตลาคำว่าแทบแปลว่าออกมาหรือมีนั่นเองนะครับส่วนคำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับและคำว่าตลาก็เป็นคำลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไหมครับประโยคสุดท้ายก็คือนาเซบาตลานะครับค่ะคำว่านาเซบาตลาก็แปลว่ามีน้ำมูกไหมนะครับค่ะพี่เจฟคะครับพี่เจฟลองทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้เลยงั้นเรามาเริ่มที่ประโยคที่หนึ่งกันนะครับเปโลคังซาเนียบาตาเลยอบยะเปบาประโยคนี้นะครับแปลว่าช่วยบอกอาการว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะครับอะไรนะคะอาจารย์เปโลปลังอีกรอบหนึ่งนะครับเบโลคังซาเนียบาตะเลเบโลคังซาเนียบาตะเลประโยคนี้นะครับแปลว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ตามมาด้วยประโยคที่2ก็คือปยอปยะเปบาปอเปียเปบาโอ้อันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นอาหารละอ๋อหนูอาจจะหิวก็ได้ค่ะนะฮะต้องออกเสียงว่าปยอปยะปอเปียเปบาเปบานะครับก็ใกล้เคียงแล้วครับประโยคนี้ก็จะแปลว่าช่วยบอกอาการหน่อยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคุณพยาบาลค่ะจะถามอาการอีฟเขาจะถามว่าไงคะเราก็จะมีประโยคที่คุณพยาบาลจะต้องถามเราใช่ไหมครับเช่นเขาก็จะถามเราว่ามาแต่แดเซชีลาประโยคนี้แปลว่ามียาที่แพ้ไหมนะครับประโยคที่สองนะครับมาแต่แดเซนาเมปิโอปยาเปบานะครับประโยคนี้ก็จะแปลว่าช่วยบอกชื่อยาให้หน่อยนะครับหรือช่วยบอกชื่อยาที่แพ้ให้หน่อยนะอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติอิฟจะตอบพยาบาลนะคะอิฟสามารถตอบคุณพยาบาลได้ว่าอย่างไรบ้างคะครับอย่างพยาบาลเขาจะถามว่าคุณแพ้ยาแก้ปวดไหมเขาก็จะถามว่าอาไกอาแคเปียวเซแน่แตะลานะครับประโยคนี้เนี่ยก็จะแปลว่าแพ้ยาแก้ปวดไหมนะครับคุณอิฟสามารถที่จะตอบคำถามคุณพยาบาลได้นะครับก็จะตอบว่าอาไกอาแคเปียวเซแน่มาแต่บูนะครับก็จะแปลว่าคุณวิบเนี่ยแพ้ยานะครับแก้ปวดนะครับขออีกรอบนึงได้ไหมคะได้เลยนะครับเราลองมาทวนช้าๆนะครับก็คืออากายอาแคอากายอาแคเปียวเซเปียวเซแน่แน่มาแต่บูมาแต่บูนะครับเยี่ยมเลยนะครับสำเนียงได้โอเคได้นะคะพูดรวยยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เองแล้วถ้าเกิดคุณพยาบาลค่ะเขาถามอาการของอิฟเขาจะต้องถามว่าอย่างไรอะคะพี่เจี๊ยบคุณพยาบาลนะครับก็จะถามเราดังนี้นะครับยาบาตลานะครับประโยคนี้แปลว่าคันไหมนะครับอะไรนะคะยาบาตลายาบาตลาใช่คำนี้นะครับหรือประโยคนี้นะก็ประกอบด้วยคำว่ายาที่แปลว่าคันค่ะครับส่วนคำว่า
บาเป็นคำสุภาพนะครับแล้วก็คำว่าตลาเป็นคำลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไม่นะครับตลาไม่ใช่ตลาดใช่ไหมคะตลาตลานะครับเสียงจะสูงขึ้นหน่อยในช่วงท้ายนะครับนี่เองนะครับมาดูประโยคที่สองนะครับค่ะพยาบาลอาจจะถามเราว่าแลช่องนาบาตลานะครับประโยคนี้แปลว่าเจ็บคอไหมนะครับลองพูดสิครับแลช่องนาบาตลาเยี่ยมมากนะครับคำว่าแลช่องจะแปลว่าคอนะครับส่วนคำว่านาเนี่ยจะแปลว่าเจ็บนะครับส่วนคำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับและคำว่าตลาก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันแปลว่าไหมนะครับก็ถ้าแปลโดยรวมก็คือเจ็บคอไหมนั่นเองค่ะเราไปดูอีกสักสองสามประโยคนะครับชองโซบาตลาประโยคนี้แปลว่าไอไหมนะครับก็ประกอบด้วยคำว่าชองที่แปลว่าคอเหมือนกันนะครับโซแปลว่าไม่ค่อยดีนะครับก็จะแปลโดยรวมก็คือว่าไอนั่นเองโซนี่คือแปลว่าไม่ค่อยดีโซเซอะไรโซเนี้ยนะครับไม่ดีคอโซหมายถึงว่าคอช่วงคอเราไม่ดีก็หมายถึงว่าไอนั่นเองนะครับเพราะนั้นชองโซบาตลาก็แปลว่ามีอาการไอไหมนะครับมาต่อที่ประโยคคำว่าตะเล็กแทบบาตลานะครับประโยคนี้แปลว่ามีเสมหะไหมนะครับคำว่าตะเล็กแปลว่าเสมหะนะครับส่วนคำว่าแทบแปลว่าออกมาหรือมีก็ได้นะครับแล้วก็คำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับและคำว่าตลาก็เป็นคำลงท้ายประโยคคำถามนะครับอันนี้ก็เอาไว้ถามว่าตอนที่มีเสมหะหรือมีเสมอยู่ในคอไหมอ๋ออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้นะครับออกเสียงยากหน่อยนะครับก็คือตะเล็กแทบบาตลาแอบมีลมนิดนึงด้วยใช่ไหมตะเล็กแทบบาตลาใช่นะครับคำนี้ออกเสียงยากหน่อยนะครับมาดูประโยคสุดท้ายของตอนนี้นะครับก็คือนาเซบาตลาประโยคนี้แปลว่ามีน้ำมูกไหมนะครับคำว่านาเซก็คือน้ำมูกนะครับส่วนคำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับแล้วก็ตลาก็แปลว่าไม้โอ้ยก็ไม่ยากนะคะใช่นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีคนดูแลอยากมีคนดูแลจะถามว่าอยากมีคนดูแลจังเลยจะพูดว่ายังไงคะกุยได้ลูชีลาง่ายๆเลยนะครับหมายถึงว่ากุยแปลว่าช่วยใช่ไหมครับได้แปลว่าที่ลูแปลว่าคนนะครับส่วนคำว่าชีแปลว่ามีลาแปลว่าไม้ถ้าแปลโดยรวมก็คือมีคนที่จะช่วยเราไหมนะครับอย่างนี้นี่เองนะคะเอาไปใช้ได้เลยใช่ครับทั้งหมดนี้ก็คือโอ้โหคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าถ้าเกิดใครค่ะที่ไปเที่ยวประเทศเมียนมาเนี่ยเกิดอาการแพ้หรือว่าอยากจะไปหาหมอไปซื้อยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถนำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปใช้ได้เลยใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้เนาะใช่ครับเวลาเรามีอาการเจ็บป่วยเราสามารถที่จะบอกกับหนึ่งอะอย่างน้อยเราก็อาจจะบอกกับเภสัชกรก็ได้นะครับหรือว่าเราไปคลินิกเราอาจจะพูดคุยกับพยาบาลหรือหมอก็ได้ใช่ก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอคุณค่ะพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้อิฟและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพี่เจี๊ยบโหเราทั้งสองคนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการเมียนมาน่ารู้จักกับเราทั้งสองคนอุบอิฟและพี่เจี๊ยบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ